มาสำนักเจ้าแม่ส้วมซึมฮะนั่งเปิดไพ่เรื่องชาวบ้านไปวันๆไหนเปิดไพ่ลูกหมูดำกับลูกบัตเตอร์สิโอเคใบแรกเอาหมูดำมาก่อนเลยหมูดำเป็นลูกพ่อหรือลูกแม่คำถามว่าคำถามมีช้อยสองช้อยว่าหมูดำเป็นลูกพ่อหรือลูกแม่ใบนี้แทนใบนี้แทนเป็นตัวแทนพ่อใบนี้เป็นตัวแทนแม่หมูดำจะเลือกเป็นลูกพ่อหรือลูกแม่เรามาดูกันโอ้โหสดใสตายแล้วอีแม่จะสู้ได้ไหมเนี่ยตายว่าหมูดำเลือกเป็นลูกพ่อมากกว่าลูกแม่หรอนะไม่เห็นจะอ้อนพ่อเลยทำไมถึงเป็นลูกพ่อฮะเป็นลูกพ่อแล้วมันมีความนี่ไงไหนพ่อไหนใบพ่อเนี่ยใบเนี้ยใบพ่อสดใสขนาดนี้แต่แม่มีความอบอุ่นให้ไงมันแปลว่าอะไรวะก็ดูจากหน้าไพ่เอาคือดูจากหน้าไพ่เอาเนี่ยก็ดูไหนไพ่ใบไหนดีกว่าแต่เดอะซันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วแหละแล้วมันเป็นลูกพ่อไงไม่เห็นมันมาอ้อนเลยมันวันมันนอนแต่กับแม่คุกแต่กับแม่เนี่ยก็นี่ไงเห็นไหมล่ะก็กลางคืนเนี่ยก็มาหาแม่ไงกลางวันก็นอนไงกลางวันก็นอนไงไม่เห็นจะแม่เลยลูกพ่อตรงไหนวะไหนหมูดำเป็นลูกใครหมูดำเป็นลูกพ่อเหรอครับหมูดำไหนบอกกลางวันเป็นลูกพ่อไงเดี๋ยวดูนอนซุกแต่ผ้าพ่อเนี่ยพ่ออยู่นี่มันเสื้อผ้าพ่อก็นั่นแหละกลางวันก็ไปนอนกับพ่อไงนอนกับเสื้อผ้าพ่อน่ะกลางวันเป็นลูกพ่อกลางคืนเป็นลูกแม่ถูกแล้วบัตเตอร์มาบัตเตอร์เป็นลูกใครบัตเตอร์เป็นลูกใครตัวแทนพ่อกับตัวแทนแม่อ้าวทำไมงั้นล่ะบัตเตอร์ให้แม่สดใสกว่าบัตเตอร์มาเป็นลูกแม่โอ้ยมันอ้อนแต่พ่อเนี่ยนั่นนะสิทำไมอะไรเนี่ยล่ะนี่คือทาวเวอร์ไงไอ้ตูดบัสไม่อ้อนแม่ไม่ได้มันอ้อนพ่อใช่ไหมเนี่ยหมอไม่น่าเมื่อก่อนเองแม่โยนะขึ้นมาแต่ห้องแม่ในวันๆไม่เห็นหน้าเนี่ยก็อ้อนแม่ไม่ได้ก็มาอ้อนพ่อแทนไงหน่อยจริงสรุปไม่มีใครมาอ้อนกูเลยก็บัตเตอร์อ้อนอยู่ไงอ้อนยังไงเนี่ยฮะมันวันนี้มันแปลว่าอะไรก็นี่คือเดอะทาวเวอร์อันเนี้ยที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันการพังพินาศหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งหรือสะดุดติดขัดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบัตเตอร์ก็ไม่เกี่ยวแค่เลือกไพ่ดูว่าไพ่ใบไหนมันดีกว่ากันก็แค่แสดงว่าลูกก็เลือกอันนั้นพอไอสำนักส้มซึมเชื่อไม่ได้ไปดีกว่าใครเขามาเปิดหมาแมวบ้างเนี่ย